นะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเติมบุญกันหน่อยค่ะโดยจังหวัดยะลานะคะเตรียมจัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงในวันที่21พฤศจิกายนนี้ค่ะที่ศาลาการประเรียนวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงพระสิริปัญญาคุณเจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดเมืองพระอารามหลวงประจำปี2566โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าพระกฐินให้ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาประจำปี2566จำนวน3แห่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระกฐินให้กับนายวรวัฒน์นางโสภาโลหะวิจารณ์นำไปถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดยะลาร่วมเป็นคณะทำงานค่ะทางด้านของจังหวัดยะลานะคะก็เตรียมพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยกำหนดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานในวันที่21พฤศจิกายน2566นี้และจะจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันที่22พฤศจิกายน2566โดยมีขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมกันค่ะที่บริเวณหน้าศาลากลางอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ